สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนรีเซ็ตเครื่องนะครับตั้งค่าโรงงานของ ASUS ZenPage นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโมเดล T024 นะครับ Android 6การรีเซ็ตนะครับก็ปิดเครื่องก่อนนะครับการรีเซ็ตนี่ก็เนื่องจากเครื่องค้างเครื่องแฮงค์นะครับแล้วก็เข้าได้ Android ไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันครับเริ่มจากนะครับกดปุ่มวอลลุ่มนะครับขึ้นค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม power นะครับเปิดปิดค้างไว้จนกว่าเครื่องจะติดนะครับเครื่องติดแล้วก็ปล่อยนะครับเลื่อนปุ่มวอลลุ่มลงนะครับทางด้านขวานี่นะครับ1ครั้งครับมาที่ข้อ2ครับจากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเครื่องครับ1ครั้งเพื่อเป็นการรีเซ็ตนะครับเป็นการลบโปรแกรมนั้นตัวเครื่องก็จะทำการลบโปรแกรมทั้งหมดนะครับให้กลับมาตั้งค่าโรงงานใหม่นะครับนี่แจ้งว่ากำลังลบนะครับก็รอจนกว่าจะเสร็จครับครับเมื่อเข้าหน้านี้นะครับก็ทำการเลือกภาษาครับนี่ผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับก็เลือกลงมาล่างๆเลยครับครับจากนั้นกดปุ่มสามเหลี่ยมนะครับไปเรื่อยๆครับก็ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ยอมรับนะครับตอนนี้เวลานะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงให้เรียบร้อยนะครับตรงแล้วก็การกดถัดไปนะครับนี่ชื่อครับถ้ายังไม่ตั้งก็กดไปก่อนได้ครับตรงนี้พินนะครับถ้าเรายังไม่ต้องการที่จะใส่นะครับขนาดผ่านในรูปแบบพินต่างๆนะครับก็จะติ๊กถูกออกก่อนนะครับแล้วก็กดข้ามแล้วก็เลือกข้ามไปเลยครับครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดถัดไปต่อครับกดไปเรื่อยจนเสร็จนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับก็ไม่ยากถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์ใต้วิดีโอผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ